สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยังอยู่กับกิจกรรมจุดเปลี่ยนแห่งชีวิตซึ่งวันนี้ก็จะเป็น EP ที่2แล้วนะครับในส่วนของ EP นี้เราจะเจอกับด่านที่มีชื่อว่าพืชพันธุ์บานสะพรั่งนะครับซึ่งด่านนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีบัฟเกี่ยวกับเรื่องของธาตุไม้เป็นหลักในเคสตรงส่วนของมอนสเตอร์ที่เราต้องปราบเนี่ยชุดที่1จะเป็นมอนสเตอร์ที่มีธาตุน้ำติดมาหมดเลยนะหรือจะเป็นพวกสลามสลับกับตรงส่วนของพวกที่เป็นพืชน้ำชุด2จะเป็นชุดกลุ่มเอลิไมท์ทั้งแผงนะครับมีทั้งที่เป็นอีลีทแล้วก็ปกติชุด3จะเป็นชุดของซามูไรซึ่งแน่นอนมาเป็น2ตัวนี้เนี่ยมันจะมีบางเว็บที่เขามาคู่กันด้วยนะครับแต่แค่2ตัวซึ่งเคสมอนสเตอร์เนี่ยพอมันออกมาแบบนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมทำก็คือโอเคในเคสด่านหนึ่งเรามีสิทธิ์เลือกเล่นนะครับเป็นอยู่2อย่างก็คือทีมมะเฟืองกับฝั่งของตัวทีมที่เป็นดาเมจปกติอาจจะเป็นพวกดาเมจไฟก็ได้นะเพราะว่าพวกมอนพวกนี้เนี่ยครับเขาค่อนข้างที่จะติดน้ำตลอดอยู่แล้วเนาะทีนี้ผมก็เลยใช้วิธีนี้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเล่นเป็นเนชั่นแนลแต่ว่าเราตัดชิงคิวออกเสร็จปุ๊บเอาคาซึฮะมาช่วยรวบนะครับชุด2เนี่ยเราก็แน่นอนนะตัวละครที่เขาแจกมาจะมีฝั่งของเวนติกับไนดะอันนี้จัดตามได้นะครับหลักๆก็คือเราใช้เวนติเข้ามาคนหนึ่งแล้วก็ไนดะกับธาตุน้ำนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราใช้1คน1คนตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งของคนที่มาจุดระเบิดมะเฟืองนะชุด3นี่ด้วยความที่ผมมีตัวจำกัดนะครับแล้วก็มองว่าเราไม่ได้อยากใช้เวนติขนาดนั้นแล้วมอนเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมาเป็นเคสแบบตัวละครที่ติดกัน2ตัว3ตัวนะครับผมก็เลยใช้เป็นเจเปิดเข้ามาแทนแต่ว่าแน่นอนเนื่องจากว่ามันซ้ำได้ประมาณ2ตัวนะครับณตรงชุดนี้ผมก็เลยต้องเปลี่ยนจากเย่หลานเป็นชิงชิวแทนนะครับโอเคไหมทีนี้ในเรื่องของบัฟเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าวันนี้มันเกี่ยวกับธาตุไม้ซะเยอะเริ่มจากอันที่1นะครับอันที่1เนี่ยตัวละครทั้งหมดในทีมจะได้รับโบนัสความเสียหายไม้เพิ่มขึ้นแล้วแต่เลือกนะถ้าขั้น1เนี่ย 30% ขั้น2 60%ส่วนอันที่4นะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเดนโดคอร์หรือที่คนไทยเรียกว่ามะเฟืองนั่นแหละถ้าสมมติไปจุดระเบิดนะครับไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามมันจะเกิดขึ้นกระแทกนะหรือแม้แต่ปล่อยให้ระเบิดเองก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับพอบัฟมาเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมทำก็คือผมเลือกอันที่2กับ3นะครับเพิ่มดาเมจไฟฟ้าให้ไรเดนใช่ไหมแล้วก็บวกชำนาญธาตุให้ทั้งทีมเข้าไปนะครับเนื่องด้วยความที่ผมมีความรู้สึกว่าโอเคเล่นตัวธาตุไม้เข้าไปซ้ำเนี่ยมันก็ไม่ค่อยช่วยอยู่ดีนะในเคสเรื่องของตัวทีมของผมนะครับพอดีมีตัวจำกัดส่วนชุด2กับ3เนี่ยผมเลือกเหมือนกันเลยก็คือผมเลือกเป็นอันที่3กับ4เนื่องจากผมมองว่าดาเมจส่วนใหญ่มันไปลงที่มะเฟืองก็เลยเลือกเป็นชำนาญธาตุบวกกับเดโนคอร์ระเบิดนะครับดาเมจดิบของ2ทีมนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยเลือกเป็นแบบนี้นะทางนี้ปรับเอาตามที่ทีมเพื่อนมีนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างเนาะเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปดูกันคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับก่อนอื่นแน่นอนเรากดเซตติ้งก่อนนะฝั่งของสกิลไรเดนกับเซียงหลิงแล้วก็ชุดแรกนี่ผมจะยังไม่ใช้ทิกเกอร์ของบัฟด่านนะครับจับรวบไปเสร็จแล้วก็สกิลซะก่อนโอเคชุด2นะครับเรากดตรงส่วนของบัฟด่านได้ก็จะระเบิดไปทั้งแผงเลยนะ1 2 3พยายามกดให้แม่นนะครับอันนี้กดสเปซบาร์ในการทิกเกอร์นะในกรณีเป็นคอมในมือถือน่าจะมีปุ่มแยกนะครับคิดว่าที่เราก็ซัดตรงส่วนของอัลติเมทไรเดนไปนะครับแล้วก็แน่นอนนะมอนในชุดแรกๆเนี่ยครับมันจะเกิดสลับกันระหว่างฝั่งตรงข้ามเลยแหละอันนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นนะครับเราก็อาศัยวิธีการว่าโอเคเราวางวงใกล้ๆจุดที่มันเกิดพอดีนะครับระวังเซอร์เคิลอิมแพคกันนิดนึงนะสำหรับคนที่เล่นเป็นพวกตัวละครที่วางวงอะครับอย่างเบนเน็ตอะไรพวกเนี้ยชุดนี้เดี๋ยวผมกดไปเลยชุดแรกๆเราจะยังเจอกับน้องน้ำนะครับประมาณอยู่ที่ตัวเดียวอยู่ตัวถึง2ตัวนะครับโดยประมาณนะแต่ชุดหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มมาเยอะแหละโดยเฉพาะเวลาที่เขาแสตทกันนะครับอย่างที่เห็นนี่แหละจริงๆน้องน้ำเนี่ยมี2ประเภทด้วยนะแต่ตอนแรกเขาจะไม่ทำการเปิดตัวจริงออกมาโอเคมาอันนี้กดไปเลยนะครับไม่รอน่าจะเกิดจากตะกี้ที่ผมโวโลเทชช้าเนาะปั๊บไม่ทันไม่เป็นไร
พอได้อยู่นะครับเพราะอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะฮะดาเมจมันเกินอยู่นะแล้วก็จังหวะสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราปั๊มมันนี้เสร็จเข้าไปไปกันต่อกับด่านที่2นะครับมีอะไรเซตติ้งได้เซตไปก่อนเลยนะอันนี้นะครับผมก็จะใส่พวกนี้เข้าไปก่อนแล้วเสร็จปุ๊บโผล่มาคนสุดท้ายนี่ต้องเป็นเวนติจับรวบนะครับแบบนี้พยายามรวบเสร็จปุ๊บให้อันติเมทเขาอยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่ามอนเตอร์เนี่ยมันจะเกิดสลับฝั่งกันถ้าสมมติอยู่ตรงกลางเนี่ยมันยังพอดูดได้นะแต่นี้ก็นิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรสำหรับชุดแรกๆเราแก้ด้วยการที่เรากดตรงส่วนของบัฟด่านไปชุด2เขาจะกลับมาอยู่ตรงนี้ที่เดิมอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้ผมต้องการอยู่ที่ประมาณ 14,000 โดยประมาณเพื่อที่จะทำให้ด่านสุดท้ายนะครับเล่นได้ง่ายๆหน่อยชุดต่อมาเราก็ระเบิดเหมือนเดิมแบบนี้น่าจะตายไม่ครบนะครับไม่เป็นไรกดเร็วไปนิดนึงจังหวะหนึ่งแต่ก็ยังได้อยู่โอเคเดี๋ยวเร่งเล่นก่อนปึ๊บชุดนี้มอนอิลิทเริ่มโผล่มาแล้วนะครับเราก็สู้ไปตามปกติเนาะเพียงแต่ระวังหน่อยนะมันจะมีอิลิทบางคนที่ทำให้เราเนี่ยโดนชะงักรัวๆอยู่นะครับโอเครอพลังงานเข้าแล้วก็ดูดซะอันนี้ผมกดเลยนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ระหว่างช่วงเซตติ้งตรงส่วนของตัวอัลติเมทนะอ้าววืดไม่เป็นไรไม่รู้เพื่อนๆเป็นหรือเปล่านะครับผมมีความรู้สึกว่าเช้าเนี้ยกดแล้วรู้สึกสกิลมันหน่วงๆไงไม่รู้และคิดว่าไม่ได้รู้สึกไปเองด้วยไม่เป็นไรแล้วก็มาถึงนัดสุดท้ายนะครับชุดนี้เราจะเจอกับซามูไรนะอย่างที่บอกนะครับมีอะไรเซตติ้งได้กดไปก่อนเว้ยกดผิดอันนี้ไม่เป็นไรชุดแรกเดี๋ยวเราจ่ายตรงนี้ไปก่อนนะครับนี่เลยฆ่าไปก่อนเสร็จปุ๊บชุด2นี่ผมก็จะทำเหมือนเดิมคือทำการระเบิดนะให้มันเด้งกลับมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับแบบนี้ก็ใช้ตรงส่วนของบัฟด่านเนี่ยฆ่าข้างหนึ่งให้มันเด้งกลับไปข้างหนึ่งจะได้ฆ่าง่ายนะครับโอเคสักพักเดี๋ยวน่าจะกลับมาแล้วมั้งหมายถึงพวกตรงส่วนเนี่ยครับน่าจะอีกสักพักหนึ่งนะครับสมุนไพรถึงออกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากดฆ่าไปเลยอ่ะมาแล้วหายไปในตัวหนึ่งเนี่ยตายไปแล้วเหรอสองตัวนี้พยายามฆ่าให้ตายพร้อมกันนะครับไม่งั้นเขาจะหิวเลือดนะเผื่อใครเพิ่งเคยเจอนะโอเคชุดนี้เดี๋ยวเราจัดการเล่นนี้ไปเลยเอ้าไปไกลเลยฮะโอเคเหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับผ่าน 20,000 ไปแล้ว
คงเป็นไอเดียประมาณนี้นะหลักๆใช้ตรงส่วนของทีมที่เป็นพวกระเหยด่านแรกหรือไม่งั้นก็ใช้พวกทีมมาเฟืองได้นะครับแต่ถ้าสมมุติในทีมเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้มีตัวที่เป็นดาเมจดิบเยอะๆสามารถพิจารณาใช้เป็นตรงส่วนของบัฟที่เกี่ยวกับการบวกพวกชำนาญธาตุได้เลยนะครับอย่างเคสผมเนี่ยก็ทีมมาเฟือง 2-3 ทีมเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ